ปักหมุดให้โลกรู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปักหมุดก็มีเรื่องราวของเปรตมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับเช้าวันหนึ่งผู้เขียนนัดเพื่อนเข้ากรุงเทพเพื่อไปดูคอนเสิร์ตร็อกเพื่อนนัดผู้เขียน8โมงเช้าแต่ก็มารับ10โมงเช้าผู้เขียนก็นิ่งและเก็บความไม่พอใจเอาไว้ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหากเราคาดหวังความผิดหวังก็ย่อมมีมากขึ้นเพื่อนพาครอบครัวเข้ากรุงเทพพร้อมกับผู้เขียนคอนเสิร์ตก็เริ่มช่วงเย็นทำให้ผู้เขียนเพื่อนและก็ภรรยาของเขาเดินทางไปเที่ยวใจกลางกรุงเทพก่อนโดยมีเป้าหมายที่ตลาดคลองถมเรานั่งรถเมล์ตรงเข้ามายังสนามหลวงเพื่อนก็ลงรถก่อนถึงสนามหลวงแล้วก็พาเราลัดเลาะเข้าซอยแคบๆที่ผู้เขียนเองก็ยังสงสัยว่าจะไปตลาดคลองถมทำไมลงตรงนี้และทำไมแวะเข้าวัดสักเกตหรือภูเขาทองก่อนซึ่งฉันมารู้ภายหลังว่าเพื่อนไม่เต็มใจไปดูคอนเสิร์ตแค่คงขัดผู้เขียนไม่ได้เพราะเรานัดหมายกันตั้งแต่3เดือนก่อนผู้เขียนเฝ้าครุ่นคิดแต่ว่าไม่อยากดูทำไมไม่บอกจะได้ขายบัตรคอนเสิร์ตที่ซื้อมาให้กับคนอื่นที่เขาอยากจะดูบางทีความเกรงใจของอีกคนก็ทำให้คนที่รับรู้ภายหลังด้วยความหวังดีนั้นเสียใจและความเสียใจนั้นก็โจมตีปัญญาที่เคยควบคุมได้ให้ขาดสตินั่นก็คือโกรธแกจะขึ้นภูเขาทองหรือเพื่อนพยักหน้าไม่ขึ้นก็รออยู่ข้างหลังนี่แหละผู้เขียนโกรธกรุนอีกครั้งบอกเราว่าจะไปตลาดคลองถมเลี้ยวเข้าวัดจะขึ้นเจดีย์ภูเขาทองและยังจะต้องไปงานคอนเสิร์ตที่นัดเพื่อนอีกกลุ่มเวลา 17:00 น.แต่เวลานี้บ่ายโมงกว่าแล้วนี่กรุงเทพนะไม่ใช่ต่างจังหวัดผู้เขียนปล่อยให้เพื่อนกับภรรยานั้นเดินขึ้นเจดีย์ภูเขาทองส่วนตัวเองเดินเข้าวัดสะเกดพักเหนื่อยอารมณ์ไม่พอใจไม่เข้าใจก็ยังคงมีอยู่การนัดหมายกับเพื่อนมีโปรแกรมแค่มาดูคอนเสิร์ตในช่วงเย็นเดินทางตอนบ่ายเข้ากรุงเทพคอนเสิร์ตเลิกก็กลับบ้านเท่านี้สำหรับผู้เขียนแต่เพื่อนพาครอบครัวเข้ากรุงเทพสายนั่งรถเมล์เข้าใจกลางเมืองและบอกผู้เขียนว่าจะไปซื้อของที่ตลาดคลองถมแล้วก็รีบกลับเพราะเดี๋ยวไม่ทันดูคอนเสิร์ตแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนนั้นเดินขึ้นเจดีย์ภูเขาทองเป็นโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่ได้รับรู้มาก่อนแต่เชื่อแน่ว่าไม่ทันนัดกับเพื่อนอีกกลุ่มแน่ๆในงานคอนเสิร์ตผู้เขียนนั้นไม่ชอบผิดเวลานัดเป็นคนค่อนข้างรักษาเวลาเข้าใจหรือยังล่ะว่าทำไมผู้เขียนจึงขาดสติถ้าเขาไม่อยากดูคอนเสิร์ตอย่างที่เพื่อนอีกคนมาบอกผู้เขียนจะปล่อยเขาให้เที่ยวกรุงเทพกับภรรยาได้ตามสะดวกไม่เขี้ยวเข็นไม่ร้องขอใดๆให้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแต่เพราะไม่รู้ไม่เคยรับรู้เลยว่าเขาไม่อยากจะดูคอนเสิร์ตนี่คือความผิดพลาดที่ทำให้ผู้เขียนนั้นเสียใจจนถึงทุกวันนี้วัดสะเกดมีนักเรียนมาบำเพ็ญประโยชน์กวาดลานวัดอยู่กลุ่มหนึ่งและกระจายกันอยู่ในเจดีย์ภูเขาทองที่อยู่ด้านข้างด้วยผู้เขียนไม่ค่อยคุ้นเคยกับกรุงเทพนักพอมานั่งโกรธคุณภายในวัดสะเกดใต้ร่มไม้เย็นๆชั่วครู่ก็มีเสียงโต๊ะข้างๆพูดคุยกันใครว่าเปรตวัดสะเกดไม่มีไม่มีเขาว่ามีแต่แรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์เองมาจากไหนล่ะข้านี่แหละเห็นเปรตวัดสะเกดหนังเมื่อหลายปีก่อนเรื่องเปรตวัดสุทัศน์ไงเอ็งไม่เคยดูเลยสิท่าจะมาเถียงข้านะข้าเห็นจริงๆเป็นเปรตวัดสะเกดนี่แหละเอ็งดูนั่นสิมันพานักท่องเที่ยวมากินในวัดอีกแล้วเปรตคนเป็นแท้ๆ
ไปว่าเขาอาชีพเขาพานักท่องเที่ยวมาชมวัดข้าไม่ได้ว่าแต่เจ้าเนี่ยมันพาคนมาทำบุญแล้วมันก็เอาเครื่องเส้นไปกินเองเองว่าเหมือนเปรตไหมเล่าถ้าอย่างนั้นมันก็มีทุกวัดนะสิไม่เฉพาะที่วัดสะเกียรนี่หรอกผู้เขียนนั่งหันหลังฟังพวกเขาคุยกันตอนแรกก็หูผึงนึกว่าลุงเห็นเปรตจริงๆแต่พอลุงหักมุมก็อดขำไม่ได้เมื่อเดือนก่อนผู้เขียนไปเดินเล่นที่โบสถ์พราหมณ์บริเวณเสาชิงช้าเห็นพิธีกรรมและการสวดมนต์ก็ทำตามอย่างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ใจก็สงบเป็นสมาธิดียังแปลกใจอยู่ว่าโบสถ์พราหมณ์ในศาสนาฮินดูแห่งนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายและปฏิบัติดีออกจากโบสถ์พราหมณ์แง้มมองเสาชิงช้าเดินข้ามไปวัดสุทัศน์เทวนารามที่ร่ำลือกันนักหนาว่ามีเปรตสูงกว่าเสาชิงช้าออกมาเพ่นพ่านจนกลายเป็นตำนานพอเดินเข้าไปภายในวัดสุทัศน์มีผู้คนมากมายมาไหว้พระศรีศักยมุนีซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์พระราชวงศ์พระร่วงเดิมเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยรัชกาลที่หนึ่งได้อัญเชิญลงมาไว้ที่วัดแห่งนี้พระทรงเห็นว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะต้องตากแดดตากฝนทำให้ชำรุดได้ชาวบ้านแถวนี้ก็จึงเรียกวัดสุทัศน์ว่าวัดพระโตหรือวัดพระใหญ่หลายคนรับรู้ว่าวิหารหลวงภายในวัดสุทัศน์มีหลวงพ่อศรีศักยมุนีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยแต่น้อยคนนักจะเลาะเลียบมาดูภาพฝาผนังของวิหารหลวงภาพนั้นเป็นรูปคนตัวใหญ่นอนเหยียดยาวตัวซีดเทามีพระหลายรูปต่อแถวให้อาหารซึ่งในทางพุทธศาสนาน่าจะหมายถึงการพิจารณาสังขารและการอุทิศบุญนั่นล่ะคือเปรตวัดสุทัศน์ตามเดิมนั้นเรื่องของเปรตวัดสุทัศน์เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่สองเล่ากันว่าในสมัยนั้นมีผู้คนจำนวนมากมายตายด้วยโรคอหิวาจนเผาศพแทบไม่ทันบางศพถูกทิ้งไว้ที่วัดสะเกดจนมีแร้งลงมากินศพและเกิดเป็นเรื่องเล่าลือว่าแร้งวัดสะเกดส่วนวัดสุทัศน์นั้นมีผู้คนมักจะเห็นเปรตปรากฏในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวยิ่งนักโดยเทียบความสูงที่สูงกว่าเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดสุทัศน์อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการตีความว่ามีเปรตวัดสุทัศน์ถูกให้เหตุผลว่ามีจริงซึ่งก็คือเปรตที่อยู่ภายในผนังวิหารหลวงและสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตสูงใหญ่กว่าเสาชิงช้านั้นก็ถูกตีความใหม่โดยผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแห่งนั้นบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดในสายหมอกยามเช้าเท่านั้นเองผู้เขียนเองก็ไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วตำนานเปรตวัดสุทัศน์จะมีเปรตรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซตัวดำท้องโตมือเท่าใบตาลเต็มมีปากเท่ารูเข็มและหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้ตามคำเล่าลือหรือว่าเป็นเพียงเงายามเช้าเพราะผู้เขียนเองนั้นก็ไม่เคยเห็นเปรตในสถานที่แห่งนี้อ้าวมานั่งที่นี่ทำไมคนเดียวอ่ะเอ้าวิมาทำบุญเหรอผู้เขียนเจอเพื่อนโดยบังเอิญนานหลายปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันวินั่งลงตรงหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีเพียงแววตาที่สังเกตได้ว่าหม่นเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนรอยยิ้มเป็นไงบ้างอ่ะผู้เขียนถามเพื่อให้เขาตอบแต่ถ้าเขาไม่ตอบอย่างที่ผู้เขียนสงสัยก็คงเป็นเรื่องทักทายปกติก็เรื่อยๆฉันสบายดีแล้วมีครอบครัวหรือยังอ่ะผ
ผู้เขียนยิ้มพลางสังเกตท่าทางที่เธอทำเหมือนอยากจะเล่าแต่ก็ลังเลยังหรอกเรายังตัดใจจากเขาไม่ได้อะเขาไหนอ่ะก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละคราวนี้ผู้เขียนเป็นฝ่ายอึ้งบ้างเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มหาลัยวิรักผู้ชายคนหนึ่งเฝ้ามองแล้วก็แอบรักอยู่อย่างนั้นดูเหมือนว่าผู้ชายจะรู้แต่ก็ไม่แน่ใจนักและเขาก็ยังคงปฏิบัติกับเธอด้วยดีแต่ไม่มีท่าทีที่มากไปกว่าคนเป็นเพื่อนแต่นั่นก็ทำให้วิมั่นอกมั่นใจว่าวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะรักเธอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะเขาแต่งงานแล้วหืมฉันไม่ได้ข่าวเลยนี่ก็ไม่ได้จัดงานแต่งหรอกเขาอยู่กินจดทะเบียนมีลูกด้วยกันวิเล่าถึงตอนนี้น้ำตาก็คลอเธอก็ยังไปมาหาสู่กันปกติเหรอใช่ฉันรักเขาเธอก็รู้มันพูดยากนะวิหลายปีแล้วทำไมไม่ตัดใจอ่ะฉันยังไม่พร้อมจะตัดใจอ่ะโถวิมันกี่ปีมาแล้วล่ะจะไปนั่งรักมันอยู่ทำไมเธอไม่เข้าใจหรือฉันแค่รักเขาอ่ะผู้เขียนนิ่งเรื่องรักเป็นเรื่องลำบากที่จะให้คำแนะนำใครห่วงรักเหมือนมนตราปีศาจยามรักเวลาผ่านเร็วนักหนาแต่ยามหมดรักที่วาราตรีเดินเคลื่อนช้าชั่วกับชั่วกันเออแล้วเขารักเธอหรือเปล่าล่ะฉันไม่รู้คราวนี้วิเริ่มร้องไห้วิก็เป็นอย่างนี้เขามั่นคงในสิ่งที่เขาตกลงใจแล้วเธอเคยรักใครสักคนไหมอ่ะวิย้อนถามหลายคนก็เคยผู้เขียนพยายามให้เป็นเรื่องสนุกไม่หรอกเธอต้องรักเขาจริงๆและการรักเขาจริงๆการตัดใจเป็นเรื่องยากอย่างเธอไม่เคยรักใครจริงผู้เขียนสะอึกอีกครั้งอาจจะจริงอย่างที่วิบอกผู้เขียนไม่เคยรักใครจริงจังฟังนะวิถ้าเธอยังวนเวียนอยู่กับเขาอ่ะต่อนี้ไปอีก10ปีเธอก็ตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกแค่คิดว่าจะต้องตัดใจจากเขาฉันก็ทนไม่ได้แล้วล่ะผู้เขียนรอบถอนใจบาปกรรมอะไรวิไลถึงได้ขาดสติอย่างนี้เออแล้วนี่มาทำบุญเหรอใช่ฉันมาทำบุญให้เขาช่วงนี้ครอบครัวเขาลำบากเอ้าทำไมล่ะเมียเขาประสบอุบัติเหตุอย่าคิดนะว่าเธอจะไปแทนที่เขาอ่ะไม่หรอกเธอยังไม่ตายแต่อย่าใช้ช่วงเวลานี้ไปทดแทนที่สิ่งที่ผู้ชายเขาขาดหายนะไม่หรอกฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันเข้าใจฉันรักเขาและปรารถนาดีต่อเขาแม้จะแอบรักเขามายาวนานก็เถอะตกลงเขารู้ไหมล่ะว่าเธอรักเขาอ่ะฉันไม่รู้อ่ะแต่คิดว่าเขาคงจะคิดว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทกับเขาเท่านั้นแหละแล้วนี่มาทำบุญเองหรือว่ามีนายหน้าพามาล่ะอ่ะยังไงหรือก็เมื่อสักครู่เนี้ยลุงสองคนเล่าว่ามีคนพาคนมาทำบุญแล้วเอาของเส้นไหว้ไปกินนะสิคงไม่พ้นเล่าหรอกลุงเขาเรียกว่าเปรตคนเป็นวิหัวเราะเบาๆตามนิสัยไม่หรอกฉันมาไหว้พระทำสังฆทานกับหลวงพ่อเฉยๆทำบุญแล้วก็สบายใจดีแล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่เนี่ยอ๋อมารอเพื่อนเขาขึ้นภูเขาทองเอ้าทำไมไม่ขึ้นกับเขาเล่าฉันเป็นผีแดงขึ้นกับเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยพูดไปเล่นไปนะอย่างเธอเป็นผีฉันล่ะจะเป็นอะไรอ่ะผู้เขียนนั่งมองหน้าวิชั่วครู่คำพูดเล่นๆเพื่อนไม่เข้าใจแต่ดูซีเรียสจริงจังถ้าวิยังหลงรักเขาแล้วตัดใจไม่ได้อย่างเนี้ยอยากรู้ไหมล่ะว่าเป็นอะไรเห็นเพื่อนจริงจัง
ผู้เขียนก็เลยจริงจังบ้างแค่แอบรักหลงรักไม่ตัดใจก็แค่ชู้ทางใจเท่านั้นฉันยังไม่ผิดศีลข้อ3เลยนะวิบอกจริงจังฉันจึงยิ้มปลอบใจแต่ก็ตัดสินใจบอกวิว่าถ้าไม่ตัดใจพิศวาสจากเพศตรงข้ามถือเป็นความคิดทางกามเกิดชาติหน้าก็จะเกิดเป็นเปรตเอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยวิทำหน้าไม่เชื่อผู้เขียนเองก็จนปัญญาจะหาพระไตรปิฎกมายืนยันเปรตนะมันก็มีอยู่หลายจำพวกแต่วิเชื่อเถอะว่าการหลงรักใครโดยไม่ตัดใจนั้นน่ะทำให้จิตของเราต่ำลงและภพภูมิของเราจะพะวงอยู่กับเขาคนนั้นจนเราไม่สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้นอกจากภพภูมิของเปรตวิยิ้มเย็นแล้วก็บอกลาดื้อเธอคงไม่พอใจกับการพูดตรงๆและไม่ถนอมน้ำใจของผู้เขียนวันนี้ผู้เขียนเป็นอะไรไปดูเหมือนจะควบคุมสติอารมณ์ไม่ค่อยได้มองเห็นเพื่อนเดินจากไปอยากจะวิ่งออกไปจับมือขอโทษแต่ใจหนึ่งก็อยากให้เพื่อนได้คิดเรื่องความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนักหนาไม่ว่าการรักษาใจและดำรงจิตไม่ให้คิดในทางอกุศลกรรมก็ยากเหลือเกินอยู่แล้วจริงอยู่การคิดไม่ดีก็จะเกิดกรรมไม่ดีให้เราได้ชดใช้แต่การไปบอกว่าการรักใครสักคนโดยไม่ตัดใจตายไปจะเป็นเปรตก็ดูจะรุนแรงเหลือเกินเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับได้ให้เรียกว่ากลายเป็นผีก็ยังจะดีกว่าซะอีกเพราะตาลุงสองคนนั่นแท้ๆที่ทำให้สมองแวบคิดถึงแต่เปรตจนหลุดปากเตือนเพื่อนออกไปโดยไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักในช่วงเวลาและถ้อยคำที่เหมาะสมในการเตือนควรเตือนเพื่อนให้แค่ระมัดระวังในการกระทำบางอย่างดีกว่าจะยกเรื่องเปรตขึ้นมาพูดเพราะคำพูดของคนเรานั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้เขียนเดินกลับไปที่ภูเขาทองแงนมองขึ้นไปบนยอดฐานภูเขาทองมีป้ายชื่อติดอยู่รอบๆเป็นโกรธคนตายที่หวังจะได้บุญจากการทำบุญร่วมสร้างภูเขาทองและเครือญาติก็ได้มีที่อยู่อาศัยในยามที่ร่างกายนั้นเหลือเพียงเท่ากระดูกสังขารเป็นของไม่เที่ยงคนเราก็มีความเพียรที่จะป่ายปีนขึ้นไปบนที่สูงจำลองสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่บนยอดภูเขาทองมายาคติผู้เขียนคิดคำหนึ่งคำนี้ถ้าเป็นเปรตสูงใหญ่จริงคงไม่ต้องป่ายปีนก็มองเห็นยอดภูเขาทองสินะผู้เขียนคิดเสียงเพลงจากโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่ผู้เขียนแงนมองภูเขาทองในอารมณ์ที่หม่นมัวทั้งเรื่องเพื่อนที่ขึ้นไปทำบุญบนภูเขาทองและอารมณ์เซ็งที่พูดจาทำร้ายจิตใจเพื่อนทำให้ไม่อยากรับโทรศัพท์ใครเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองผู้เขียนก็ยังนั่งนิ่งอยู่เหลือบมองเห็นว่าเป็นเบอร์ของเพื่อนที่ขึ้นภูเขาทองโทรมานั่นเองแต่ยังไม่รับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามผู้เขียนมองมันอยู่อย่างนั้นเฝ้าคิดว่าการเดินมาสักนิดก็จะเห็นผู้เขียนยืนอยู่แล้วจะต้องโทรเรียกทำไมแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สี่ผู้เขียนก็นึกเคืองขุนที่อย่างนี้จะให้รีบไปหาตอนแรกว่าจะรีบไปตลาดคลองถมขนาดรีบก็ยังแวะขึ้นภูเขาทองจนเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นครั้งที่7ผู้เขียนจึงรับสายและเดินทางไปตลาดคลองถมต่อคราวนี้ดูเหมือนทุกคนจะมีอารมณ์ขุ่นมัวกันไปหมดเมื่อถึงงานคอนเสิร์ตล่าช้ากว่าการนัดหมายผู้เขียนก็ยังอารมณ์ไม่ดีนักและเขาก็ไม่มีทีท่าว่าอยากจะมาคอนเสิร์ตเธอไปบังคับเข้ามาทำไมเพื่อนอีกคนถามเป็นในบังคับถามแล้วว่าจะดูไหมแล้วเขาว่ายังไงอ่ะเอาเขาก็บอกจะดูฉันถามเขา3 รอบนะไม่ใช่รอบเดียว
ตกลงเขาอยากดูเพื่อนๆในกลุ่มสรุปว่าผู้เขียนบังคับเขาให้มาดูคอนเสิร์ตด้วยและรับรู้จากเพื่อนอีกคนว่าเขาไม่อยากมาดูคอนเสิร์ตทุกคนก็มองผู้เขียนแปลกระหว่างคอนเสิร์ตกำลังเล่นนั้นแวบหนึ่งผู้เขียนมองดูผู้คนเบื้องหน้ามองคล้ายหลุมลึกลงไปเบื้องล่างเพราะอยู่มุมสูงกว่าเวทีมีแสงไฟเร่าร้อนมีเสียงดนตรีอึกทึกผู้คนก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานมองให้สวยก็สวยมองให้น่ากลัวก็น่ากลัวคล้ายนรกและผู้เขียนเองก็โลดเต้นอยู่กับอัศจรรย์นี้ไม่ต่างจากเปรตขอส่วนบุญที่เคยประณามหนุ่มๆโคโยตี้ไว้เลยจิตทุกคนสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงของวิมานเปรตได้เพราะจิตเป็นตัวกำหนดการควบคุมจิตเป็นเรื่องยากแต่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์หลวงพ่อจึงสั่งนักสังหนาว่าให้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและวิปัสสนาฌานถ้าอยากดูเปรตไปดูในดิสโกเทคนะลูกทุกอย่างมองให้เห็นความเป็นไปไม่มีอะไรยั่งยืนภาพมายาบางทีคือภาพสะท้อนให้เห็นแก่นแท้ของธรรมะผู้เขียนกลับจากการคอนเสิร์ตและไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนอีกไม่ได้โกรธไม่ได้ขุ่นเคืองแต่สะท้อนใจว่ากิเลสที่เกิดจากตัวตนของเรามันบงการเราอยู่และลากเราให้ไปทำร้ายเพื่อนและคนที่เรารักกิเลสจากความอยากโดยไม่คำนึงถึงใจเพื่อนกิเลสจากโมหะที่ติดค้างจากอีกคนลงกับอีกคนทำให้กล่าววาจาโดยไม่คิดแล้วก็ทำร้ายเพื่อนสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันต้องทบทวนตัวเองรวมทั้งเรื่องเปรตที่ยังค้างคาใจอยู่ในทางพุทธศาสนาเปรตหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัยซึ่งเป็นอบายภูมิ1 ใน 4ซึ่งเปรตก็มีหลายประเภทเช่นประเภทหนึ่งตูปชีวิเปรตก็คือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหารโบราณมีความเชื่อว่าถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นเปรตเปรตแบ่งได้หลายประเภทเช่นแบ่งตามเปตวัตถุอัตถกถาได้4ประเภทก็คือ1ปรทัตตูปชีวิกเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารที่มนุษย์ให้เช่นการเส้นไหว้ 2. คุปปีปาสิกเปรตคือเปรตที่อดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิด 3. นิชชามตันหิกเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาร่างให้เร่าร้อนอยู่เสมอ 4. กาลกันจิกเปรตคือเปรตในจำพวกอสุรกายแต่ถ้าแบ่งตามวินัยและลักษณะสังยุตตพระบาลีแบ่งได้21ประเภทคือ1อัฐิสังคสิกเปรตคือเปรตที่มีแต่กระดูกติดกันเป็นท่อนๆ2มังสเปสิกเปรตคือเปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ3มังสปินนัทเปรตคือเปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน4นิชวิปริสเปรตคือเปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม5อสิโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นพระขัน6สัตติโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นหอก7อุสุโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นลูกธนู8สุจิโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นเข็ม9ทุติยสุจิโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่2 10กุมพันธเปรตคือเปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมาก11โห
คูตกูปนิมุขเปรตคือเปรตที่จมอยู่ในอุจจาระ12คูตขาทกเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระ13นิจวิตกิเปรตคือเปรตหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม14ทุกขันธเปรตคือเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่า15โอคิลินีเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเป็นฐานไฟ16อลิสเปรตคือเปรตที่ไม่มีศีรษะ17ภิกขุเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระ18ภิกขุณีเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับภิกษุณี19สิกขามานะเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกันกับสิกขามานา20สามเณรเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณร21สามเณรีเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรีการจะท่องบนว่าเปรตนี่คือเปรตประเภทไหนดูเหมือนจะยากเกินปัญญาที่จะจดจำแต่เรื่องเล่าถึงพฤติกรรมของผู้คนในสมัยพุทธกาลนั้นย่อมทำให้เราจำได้แม้จะไม่ละเอียดละออนักอย่างในพระไตรปิฎกอรรถกถาขุททกนิกายเปตวัตถุมหาวรรคที่4หัวข้อที่11ปาตลีปุตตเปตวัตถุบอกเอาไว้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภวิมานเปรตตนหนึ่งจึงตรัสคาถานี้มีคำเริ่มต้นว่าทิฏฐาตยานิรยาติระจังฌานโยนิดังนี้ได้ยินว่าพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีและชาวกรุงปาตาลีบุตรเป็นอันมากเล่นเรือไปยังสุวรรณภูมิบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นพ่อค้าคนหนึ่งเป็นอุบาสกเกิดป่วยไข้มีจิตปฏิพัทธ์ในมาตุคามได้ทำกาละแล้วเขาแม้ได้ทำกุศลไว้ก็ไม่เข้าถึงเทวโลกเกิดเป็นวิมานเปรตในท่ามกลางมหาสมุทรเพราะเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงก็หญิงที่เขามีจิตปฏิพัทธ์นั้นขึ้นเรือไปยังสุวรรณภูมิลำดับนั้นเปรตนั้นประสงค์จะจับหญิงนั้นจึงปิดกั้นไม่ให้เรือไปลำดับนั้นพ่อค้าทั้งหลายพิจารณากันว่าเพราะเหตุอะไรหนอเรือนี้จึงไม่แล่นจึงให้จับสลากคนการกินีสลากได้ถึงหญิงคนนั้นนั่นแหละถึง3ครั้งด้วยความสำเร็จของอมนุษย์พวกพ่อค้าเห็นหญิงที่เขามีจิตปฏิพัทธ์นั้นจึงให้หย่อนแพไม้ไผ่ลงในสมุทรให้หญิงนั้นลงไปอยู่บนแพไม้ไผ่นั้นพอหญิงนั้นลงไปเรือก็แล่นบ่ายหน้าไปยังสุวรรณภูมิโดยเร็วอมนุษย์ก็ยกหญิงนั้นขึ้นยังวิมานของตนอภิรมย์กับหญิงนั้นครั้นล่วงไป1ปีหญิงนั้นเกิดเบื่อหน่ายเมื่อจะขอร้องเปรตนั้นจึงกล่าวว่าดิฉันอยู่ในที่นี้ก็ไม่ได้เพื่อจะสร้างประโยชน์ในสัมปรายภพดีละท่านผู้นิรทุกข์ขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปเมืองปัตตาลีบุตรเปรตนั้นถูกหญิงนั้นอ้อนวอนก็จึงกล่าวคาถาสัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์หรือเทวดาบางพวกท่านก็เห็นแล้วผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเราจะนำท่านไปส่งยังเมืองปาตาลีบุตรท่านไปถึงเมืองปาตาลีบุตรแล้วจงทำกุศลกรรมให้มากเถิดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทิฏฐาตยานิรยาได้แก่แม้เฉพาะสัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้วบทว่าติรัจฉานโยนิมีวาจาประกอบความว่าแม้สัตว์เดรัจฉาน
มีนาคและครุฑเป็นต้นผู้มีอนุภาพมากท่านก็เห็นแล้วบทว่าเปตาได้แก่เปรตชนิดผู้หิวกระหายเป็นต้นบทว่าอสุราได้แก่อสูรชนิดกาลกันชิกาสูรเป็นต้นบทว่าเทวาได้แก่เทพชั้นจาตุมมหาราชบางพวกได้ยินว่าเปรตนั้นพาหญิงนั้นเที่ยวแสดงปัจเจกนรกเป็นต้นในระหว่างด้วยอนุภาพของตนด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้บทว่าสยมทัสสะกามวิปากามุตโนความว่าหญิงนั้นไปเห็นสัตว์นรกเป็นต้นโดยพิเศษก็ได้เห็นประจักษ์ซึ่งวิบากกรรมที่ตนทำไว้ด้วยตนเองบทว่าเนสสามิตังปาตลิปุตตังกุตตังความว่าบัดนี้เราจะนำท่านผู้อันใครป้องกันไม่ได้ไปยังเมืองปาตลิบุตรโดยร่างของมนุษย์นั่นแลแต่ท่านครั้นไปถึงเมืองปาตลิบุตรแล้วจงทำกุศลกรรมให้มากอธิบายว่าเจ้าจงเป็นผู้ประกอบขวนขวายยินดีในบุญเพราะเจ้าเห็นวิบากของกรรมโดยประจักษ์แล้วลำดับนั้นหญิงนั้นครั้นได้ฟังคำของเปรตนั้นแล้วมีความดีใจกล่าวคาถาว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้อันบุคคลพึงบูชาท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉันปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉันดิฉันจักทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของดิฉันสัตว์นรกบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสูรมนุษย์หรือเทวดาบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วผลกรรมของตนดิฉันก็ได้เห็นด้วยตนเองแล้วดิฉันจักทำบุญไว้ให้มากลำดับนั้นเปรตนั้นจึงพาหญิงนั้นไปทางอากาศพักไว้ในท่ามกลางเมืองปาตาลิบุตรแล้วก็หลีกไปลำดับนั้นญาติและมิตรเป็นต้นของหญิงนั้นเห็นเปรตนั้นแล้วก็ดีใจยิ่งนักว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ฟังมาว่าเจ้าถูกเขาโยนลงไปในมหาสมุทรตายแล้วเจ้านั้นคือหญิงนี้แหละพวกเราเห็นแล้วหนอมาโดยสวัสดีและมาประชุมกันถามถึงประวัติของนางจำเดิมแต่นั้นนางก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแก่พวกญาติและมิตรเป็นต้นนั้นพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาที่ได้ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ส่วนข้างหนึ่งกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปัตติเหตุจึงแสดงธรรมแก่บริษัทสีมหาชนมหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชได้ยินดีในกุศลกรรมมีทานเป็นต้นชะนี้แลฟังแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเหมือนกับผู้เขียนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่หลวงพ่อก็เคยบอกไว้ว่าขอให้คิดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเรื่องราวที่บอกผ่านมากับพระไตรปิฎกนั้นขอให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่ไม่ต้องถึงกับท่องจำสภาวะแบบนั้นจะเกิดอาการเครียดและไม่ผ่อนคลายเพราะการบังคับจิตมากจนเกินไปสำหรับฉันเปรตคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดในภพภูมิที่ต้องชดใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้จะรูปร่างอย่างไรหาอะไรกินเป็นอาหารก็แล้วแต่กรรมที่พวกเขาทำเอาไว้แม้เรื่องราวจะเขียนมากมายแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องของกรรมที่เราทำผลของกรรมจะส่งผลต่อผู้กระทำเท่านั้นจริงๆ